เด็กนี่เองอายุปีครึ่งคุณพ่อของเขาเนี่ยเสพยาเสพติดแล้วก็ใช้มีดเนี่ยตัดไปที่นิ้วโป้งของเด็กต้องบอกว่าเราเจอคนไข้แบบนี้เยอะมากๆแขนขาดนิ้วขาดมือขาดแย่มากๆนิ้วขาดหรือโดนตัดแล้วนิ้วเนี่ยรีบเก็บยังไงประชาชนบางคนยังแบบไปใส่แก้วใส่น้ำแข็งใช่ใช่บางคนราดแอลกอฮอล์มาเลยนะโอ้โหใช่ไหมแต่จริงๆแล้วถ้าเราไม่มีนิ้วโป้งเนี่ยการทำงานทุกอย่างของเราจะเสียไปหมดจากช่วย100คน1วันกลายเป็นแค่คลิปนึง 2-3 นาทีเนี่ยมันคุ้มค่ามากมากแขกรับเชิญท่านนี้ผมว่าเราทุกคนเนี่ยไม่ต้องให้ผมแนะนำเห็นครั้งแรกขนาดไม่รู้จักก็รู้สึกว่าเหมือนดาราละนะผมว่าคุณหมอท่านนี้เนี่ยเขาค่อนข้างพร้อมนะลิขิตให้เขาตั้งแต่ความฉลาดความเก่งนะฮะแล้วก็ผมรู้สึกความอ่อนน้อมถ่อมตนนอกเหนือจากนี้เนี่ยคุณหมอเขายังมีเจตนาที่จะช่วยพัฒนาบ้านเมืองนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขออนุญาตแนะนำครับสวัสดีครับสวัสดีพี่บิ๊กนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมพันตำรวจตรีนายแพทย์วรพลเจริญพรครับแต่เขาไม่เรียกกันอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าหมอพันครับหมอพันใช่ไหมฮะอ้าวใครบ้างครับที่ไม่รู้จักหมอพันนะครับหมอพันช์ปัจจุบันดังใน TikTok นะครับผมเองก็บังเอิญไปรู้จักหมอพันช์ใน TikTok หลังจากที่เราเจอกันแล้วนะครับครับซึ่งผู้ติดตามเยอะใช้ได้เลยนะครับแล้วก็พอมีบ้างครับแล้วก็สนุกข้อดีของหมอพันช์คือมันสนุกขอถามก่อนว่าทำไมหมอพันช์ถึงหันมาทำ TikTok เกิดอะไรขึ้นต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความเป็นหมอของเราตอนแรกเนี่ยค่อนข้างเรียกว่าอะไรแอนตี้ TikTok ด้วยซ้ำเพราะรู้สึกว่าเห็นเขามันเล่นกันแล้วแบบมันเสียเวลาเราทำงานการดูแลคนไข้หรือการอ่านหนังสือเราก็น้อยลงแต่บังเอิญว่าช่วงหนึ่งครับก่อนที่ผมจะไปเรียนที่อเมริกาที่ฮาร์วาร์ดตอนนั้นเนี่ยมีเวลาว่างอยู่ช่วงหนึ่งก็เลยมาลองดูว่าเขาทำอะไรกันแล้วพบว่าเฮ้ยมันก็มีสิ่งที่มีข้อดีเหมือนกันมีความรู้ทางการแพทย์อยู่ในนั้นอยู่เหมือนกันเราเลยสงสัยเราก็เลยค่อยๆเปิดดูไปเรื่อยๆครับที่เขาภาษาวัยรุ่นเขาเรียกไถดูไปไถไถไปปุ๊บเฮ้ยมันมีความรู้ทางการแพทย์ที่ไม่ถูกต้องและเยอะด้วยนะครับมีความเชื่อต่างๆมีความรู้ต่างๆที่ผิดเยอะผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถมาช่วยทำให้คนได้รับความรู้ที่ถูกต้องได้เนี่ยก็น่าจะดีเหมือนกันนะและช่วงนี้เราก็พอจะมีเวลาด้วยก็เลยลองทำดูครับนานยังครับเริ่มทำนานยังครับราวๆปีประมาณปีนิดๆประมาณปีนึงครับแล้วเป็นไงฮะทำแล้วรู้สึกตอนแรกทำนะครับต้องบอกว่าพอทำเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนมุมมองชีวิตเราไปเลยปกติเราเป็นหมอเนี่ยเรารักษาวันหนึ่งคนเนี่ยเต็มที่เลยหมอคนหนึ่งเนี่ยรักษาได้ประมาณสัก100คนเราช่วยคนได้100คนแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามาทำในโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเราลงไปคลิปหนึ่งเนี่ยคนดูเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยมันกลายเป็นเฮ้ยเราเอาความรู้ที่ถูกต้องมาเผยแพร่ให้คนได้เยอะมากๆทั้งที่จริงๆเราใช้เวลาไม่เยอะเลยจากช่วย100คน1วันกลายเป็นแค่คลิปนึง 2-3 นาทีเนี่ยช่วยคนได้เป็นแสนคนเงี้ยผมว่ามันคุ้มค่ามากๆครับแล้วไม่หมอพันธ์ไม่รู้สึกว่าเอ๊ะคนจะมองว่าเอ๊ะเราเป็นแบบหมอ TikTok ผมเห็นนะคนใช้กันนะหมอโซเชียลอย่างเช่นครั้งนึงในชีวิตเคยมีคนบอกเอ๊ะหมอโซเชียลใช่เป็นเจ้าหน้าที่กันเองหมอรู้สึกพวกนี้ไม่กระทบเราเหรอต้องบอกว่าจริงๆกระทบนิดๆ นะครับคือผมรู้สึกเหมือนกันคือด้วยความที่เราเป็นหมอเราจะมีความเป็นโปรเฟสชันนอลคือต้องรู้สึกว่าเราจะต้องแบบเป๊ะเป็นคนที่น่าเชื่อถือตลอดเวลาซึ่งเวลาเขาบอกโอ้นี่เป็นดาว TikTok เราก็จะรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเราออกมาเต้นหรือเปล่าออกมาทำสนุกไปเรื่อยหรือเปล่าให้ความรู้ที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าวันเราแน่วแน่แล้วเรามั่นใจว่าเราทำสิ่งที่ดีเพื่อคนอื่นเราตั้งใจทำจริงๆการที่เขาพูดมาว่าเป็นดาว TikTok หรือว่าเป็นแบบหมอโซเชียลอะไรเนี่ยนะมันกลายเป็นว่าเขาสื่อออกมาหาเรามันไม่ใช่ในแนวด้านเอนเตอร์เทนเมนต์แต่เป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นหมอที่มีชื่อเสียงในการให้ความรู้คนไข้ผมเลยกลายรู้สึกเป็นตอนหลังมันเป็นแรงโพซิทีฟพุชเรามากกว่าคนอื่นอยากให้เรารู้ว่าหมอพันช์นี่เองก็เป็นหมอเฉพาะทางซึ่งเป็นหมอที่ผมว่าในเมืองไทยมีไม่กี่ท่านนะครับเรามารู้กันก่อนว่าหมอพันธ์จริงๆคือใครแล้วก็คุณหมอเชี่ยวชาญทางด้านไหนปัจจุบันคุณหมอทำงานอะไรและคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนำเกี่ยวกับคำถามของผมหมอพันธ์ครับหมอจบสาขาไหนแล้วปัจจุบันในเมืองไทยมีกี่ท่าน
เอาที่คนเข้าใจง่ายๆก่อนคือผมเป็นหมอออร์โธปิดิกก็คือหมอศัลยกรรมกระดูกและข้ออ่าอันนี้ทุกคนรู้จักทีนี้เนี่ยถ้าลงลึกไปกว่านั้นก็คือ sub specialist คือหมอผู้ชำนาญการก็จะเป็นเรื่องในชื่อภาษาไทยก็คือการผ่าตัดมือและศัลยกรรมทางแบบจุลศัลยกรรมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าใจเท่ามืออย่างเงี้ยภาษาบ้านๆภาษาแบบบ้านๆชาวบ้านเลยก็คือแขนนั่งแขนเนี่ยเป็นส่วนที่ผมจะทำการรักษาผ่าตัดรักษาให้ยาทุกอย่างและเส้นประสาทเส้นเลือดทุกส่วนในร่างกายครับซึ่งเป็นหมอกระดูกที่เชี่ยวชาญทางด้านแขนใช่ครับโดยเน้นการผ่าตัดแต่ว่าใช้ผ่าตัดกล้องใช่เป็นการส่องกล้องผ่าแบบเล็กๆแค่เล็กๆโอ้เป็นหมอกระดูกชาวบ้านอาจจะเข้าใจว่าหมอกระดูกรักษาปวดหลังรักษาเข่าเนื้อที่เรารู้กันแต่นี่เป็นหมอที่เล่นเฉพาะมือและแขนใช่มีกี่คนในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมว่าไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เยอะครับน้อยมากไม่หลักร้อยใช่ไหมต้นๆเลยครับไม่เกินซึ่งน่าจะกระจุกอยู่ในเมืองกรุงเทพและปริมณฑลด้วยซ้ำใช่ก็ต้องบอกว่าจริงๆก็น่าเสียดายที่เป็นอย่างนั้นครับอยู่ในกรุงเทพซะเกินครึ่งแล้วครับทำไมหมอพันช์ไปเลือกเรียนสายนี้เป็นสายที่แบบโอ้โหใช่ใช่คือเป็นต้องบอกว่าหมอกระดูกเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบสายนี้กันเพราะด้วยมันเป็นความการรักษาที่ต้องบอกว่าส่วนตัวผมเนี่ยชอบการทำงานละเอียดการทำงานเล็กๆทำงานตั้งแต่เด็กเนี่ยจะชอบทำพวกงานประดิษฐ์ประดอยทำแบบแกะกระจกแกะสลักอะไรอย่างเงี้ยครับพอมาทำงานเนี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นงานที่มันต้องใช้ความละเอียดต้องใช้ความใจเย็นและที่สำคัญเนี่ยคือเป็นสาขาที่เหมือนกับหมอทั่วไปเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนเรียนด้านนี้นะผมเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าผมสามารถช่วยคนในแบบนี้ได้เนี่ยในส่วนที่คนอื่นเขาไม่อยากจะทำกันเรามาทำได้ดีเนี่ยมันจะสามารถช่วยคนได้เยอะครับหมอไปเรียนเห็นบอกไปเรียนเมืองนอกด้วยเท่าที่ผมดูนะครับแบ่งประสบการณ์นิดนึงได้ไหมครับได้เลยครับคือการเรียนเกณฑ์เรียนแพทย์ก็อย่างที่พี่บิ๊กนะครับขออนุญาตเรียกพี่บิ๊กนะครับอาจารย์วินัยของผมก็คือการที่เราเรียนเนี่ยบางทีเราเรียนในประเทศไทยเราก็ตอนแรกเราอาจจะไม่แน่ใจว่าความรู้ของเราเนี่ยเพียงพอที่จะเอามาดูแลคนไข้เราหรือเปล่าทีนี้ผมก็เลยลองพยายามติดต่อไปที่มหาวิทยาลัยดังๆต่างๆทั่วโลกทั้งสหรัฐอเมริกาอังกฤษญี่ปุ่นต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็ขอไปดูงานไปเรียนกับเขาพอไปดูเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราสามารถนำความรู้ต่างๆเนี่ยมาพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศเราเอามาด้วยตัวผมเองเนี่ยเป็นอาจารย์หมอด้วยสอนมีลูกศิษย์เป็นหมอเฉพาะทางต่างๆเนี่ยเราก็จะได้เอาความรู้ที่เราได้รับจากประเทศต่างๆเนี่ยเอามาเผยแพร่เอามาถ่ายทอดให้เขาไปดูแลคนไข้ของเขาต่อผมก็เลยพยายามติดต่อไปที่ต่างๆซึ่งก็โชคดีที่เขาได้รับผลการตอบรับที่ดีเขาก็ให้เราไปเรียนไปดูงานกับเขากลับมาที่ไหนอ่ะหมอพันธ์ไปดูที่ไหนมาที่แรกเลยตั้งแต่ที่แรกก็ไปที่อังกฤษก่อนครับเป็น Royal Derby Hospital เป็นศูนย์เซ็นเตอร์เทอร์เจอรี่ที่รับทั้งประเทศรีเฟอร์เข้ามาอันที่2เนี่ยก็ไปที่ Harvard ครับไปที่ Mass Gen Hospital ก็เป็นเซ็นเตอร์อีกที่หนึ่งและสุดท้ายเนี่ยไปที่โอซาก้าครับก็ไปดูที่ญี่ปุ่นทั้งหมดนี้ไปดูเกี่ยวกับแขนและมือหมดเลยแขนและมือและการผ่าตัด2กล้องทั้งหมดครับถ้าถามว่ามีอะไรที่หมอสกัดจากต่างประเทศสัก3เรื่องที่แบบไปแล้วแบบเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตไปดูเขาไม่ว่าจะเป็นนิสัยจริยธรรมหรือหลักการทำงานหรืออะไรหมอสกัดอะไรนอกจากวิชาการต้องบอกว่าพี่บิ๊กถามได้ตรงประเด็นมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องวิชาการผมเชื่อว่าทุกคนเรามีโลกตอนนี้มันแคบมากมันกลมมากเราสามารถเรียนรู้ได้เหมือนกันหมดแต่สิ่งที่เราไปได้จากเขาคือแนวการคิดวิธีการทำงานวิธีการพูดคุยกับคนไข้ต่างๆซึ่งต้องบอกว่าแต่ละ culture แต่ละวัฒนธรรมของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปในหลายๆโซนทั้งโซนยุโรปโซนอเมริกาโซนญี่ปุ่นเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าเราควรที่จะนำวิธีการพูดวิธีการดูแลคนไข้แบบไหนมาใช้กับคนไข้ที่เหมาะสมครับหมอพันช์นี่ขออนุญาตชมนิดนึงนะครับผมว่าหมอเป็นคนที่อาจจะพูดในเชิงศาสนานิดนึงว่าน่าจะมีบุญพอสมควร you are blessed เป็นหมอที่ผมว่า you are blessed doctor you are blessed human เป็นน่าจะฟ้าบันดาลให้คุณหมอแบบมีอะไรดีๆในชีวิตเพราะผมเชื่อว่าหมอพันช์น่าจะ
ถ้าฟ้าบันดาลให้เราอะไรบางอย่างแสดงว่าเขากำลังสร้างอะไรให้เราเพื่อกับประชาชนส่วนมากอยู่นะครับก็ลองจับตามองในสิ่งที่ผมพูดอีก10ปีผมคิดว่าเราน่าจะได้เห็นผมมอง10ปีนะอีก10ปีน่าจะได้เห็นหมอพันช์ในอีกตำแหน่งนึงแล้วก็มี impact กับชุมชนและบ้านเมืองอีกแบบนึงนะครับงั้นอีก10ปีขออนุญาตมานั่งที่พอดแคสต์กับพี่บิ๊กอีกครั้งนะครับไม่รู้จะอยู่กี่ปี10ปีพอดแคสต์โอเคไม่เป็นไรขอบคุณมากครับว่าโอเคทีนี้เรามาเริ่มเรื่องเข้าเรื่องที่ผมอยากให้หมอพันช์แบ่งปันให้กับประชาชนนิดนึงก็คือปัญหาแขนและมือผมขอใช้คำว่าแขนและมือนะเพื่อให้เราเข้าใจง่ายปัญหาแขนและมือเนี่ยในชีวิตประจำวันผมขออนุญาตแบ่งเป็น3กลุ่มเรามาเริ่มต้นด้วยวัยแรงงานก่อนผมมาเห็นช่างเห็นแรงงานที่ชอบใช้มือปัจจุบันนะใช่ครับแล้วก็ยังไม่เห็นว่ามือเนี่ยสำคัญมากอย่างตอนที่ผมได้สัมผัสคนต่างชาติเนี่ยเรื่องการดูแลมือเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะผมก็ทำอาชีพเกี่ยวกับมือใช่เราทำมาหากินเราเลี้ยงครอบครัวได้เพราะมือเพราะเราส่องกล้องผ่าตัดชิ้นเนื้อมือเป็นอะไรที่สำคัญมากครับครับหมอพันช์เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆซึ่งพี่บิ๊กได้เกริ่นไว้แล้วนะครับคือคนไทยเราเนี่ยเราชอบต้องบอกว่า culture ประวัติธรรมของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นความสบายสบายอยากทำอะไรทำเลยอยากทำงานทำเลยอยากไปทำอะไรกิจกรรมอะไรทำเลยโดยเฉพาะคนที่ต้องใช้แรงงานใช้กิจกรรมต่างๆที่ใช้มือเยอะๆเนี่ยมีการโปรเทคมีการป้องกันมือน้อยมากเมื่อเทียบกับการที่เจอคนไข้จากต่างประเทศอย่างที่พี่บิ๊กบอกเลยคนไทยเนี่ยถ้าอยากจะตัดกระจกไปหยิบกันไอเขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนกับคัตเตอร์สำหรับกระจกมากรีดเลยไม้บรรทัดเหล็กอันนึงคัตเตอร์อันนึงกรีดตัดกระเบื้องกรีดเลยอยากจะตัดไม้เอามือใส่ใส่เครื่องสายตัดเลยซึ่งการที่เราไม่ป้องกันมือให้เหมาะสมเนี่ยถ้าเกิดวันที่เราปกติดีโชคดีสุขภาพแข็งแรงดีไม่ได้มีตาลายอะไรเนี่ยมันก็ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรมันก็โชคดีไปแต่ถ้าวันไหนขึ้นมาที่เขามีความเราเนี่ยเรามาทำงานเนี่ยเรามีความไม่พร้อมเราตาลายเราหิวน้ำหรือเราเผลอเลอแค่หันหน้าไปแวบเดียวเท่านั้นเองมือเราจะเข้าไปในช่วงที่เกิดอุบัติเหตุได้จะโดนมีดตัดจะโดนเครื่องบดจะโดนเครื่องหั่นซึ่งต้องบอกว่าเราเจอคนไข้แบบนี้เยอะมากๆแขนขาดนิ้วขาดมือขาดแย่มากๆเลยครับในชีวิตจริงหมอพันถ้าหยิบขึ้นมาท็อป3เลยในวัยแรงงานมีอะไรบ้างนะที่เจอถ้าเอาเป็นเรื่องความรุนแรงนะครับความรุนแรงเลยคือความรุนแรงและเจอบ่อยด้วยคือนิ้วขาดนิ้วขาดในกลุ่มคนที่ใช้แรงงานเยอะจะเป็นเครื่องตัดอะไรก็ตามเครื่องจักรต่างๆเนี่ยคือต้องบอกว่าชำนาญมากๆเป็นคนแล้วคนไข้ทุกคนจะเป็นคนที่ชำนาญมากๆทำงานมาเป็น10ปีไม่ใช่คนใหม่ๆด้วยซ้ำไม่ใช่คนใหม่ๆเนี่ยผมเดาใช่ผมเดาว่าจะเป็นความที่เขากังวลเขาเกรงเขาโฟกัสกับงานเขาตั้งใจมันจะไม่ค่อยโดนแต่คนที่ทำเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่โดนมาเนี่ยทำงานมา5ปี10ปีไม่เคยโดนอะไรเลยโดนวันเดียวหนักเลยอย่างนี้ทุกทีเลยทำให้นึกถึงคำพูดของครูผมครูผมจะชอบบอกผมว่าวินัยให้จำเสมอว่าวันที่เราจะพลาดมักจะเป็นวันที่เราเก่งที่สุดหรือช่วงที่เราเก่งที่สุดของพีคของตัวเองครูผมจะบอกว่ายิ่งคุณเก่งโอกาสยิ่งพลาดสูงนะครับคร่าวๆสำหรับแรงงานเรื่องมือกับนิ้วเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากความสำคัญอยู่ที่ไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมีสติในการทำงานและถึงมีสติเนี่ยข้อแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นเกราะป้องกันเราแหละแต่อย่างไรก็ตามเกราะป้องกันมันก็ยังพอมีรูอยู่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันตัวเองให้เหมาะสมถ้าเรามีอุปกรณ์ป้องกันนะจะเป็นถุงมือก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้เราปลอดภัยขึ้นเยอะมากๆนะครับในเชิงของความทุพพลภาพหมอพันธ์จะแนะนำยังไงไหมว่าเส้นเลือดปลายประสาทน้ำหนักการที่เขาไม่โปรเทคเขาเสียนิ้วโป้งหรือเขาเสียนิ้วชี้เนี่ยคุณภาพชีวิตเขาเปลี่ยนยังไงอ๋ออันนี้ง่ายเลยสำหรับคนไทยนะครับคนไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าเสียนิ้วไปเนี่ยต้องบอกว่าวัฒนธรรมเราอะทุกคนไม่มีใครรับได้กับการที่มีไม่ครบ32คือจะต่างกับต่างประเทศต่างประเทศคือเขาขาดไปถ้าเขาทำงานได้เนี่ยเขารับได้เขาให้ผมตัดเลยแต่ถ้าเป็นคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยอยากให้ครบ32เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่า
ถ้าใครเนี่ยไม่โปรเทคตัวเองแล้วไม่ป้องกันตัวเองแล้วเนี่ยมีอุบัติเหตุขึ้นมาร้ายแรงเนี่ยการที่เราจะต่อนิ้วกับเข้าไปหรือต่อแขนต่อมือกับเข้าไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ากลับเข้าไปไม่ได้มันจะทำให้คุณภาพชีวิตต่างๆเสียไปอย่างรุนแรงแม้แต่ความมั่นใจในการดำเนินชีวิตยังเสียไปเลยการที่เดินไปไหนแล้วรู้สึกว่าเรามีไม่ครบเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยผมว่าก็เป็นความรู้สึกที่แย่มากแหละมีประสบการณ์เกี่ยวกับเคสอะไรมาแบ่งไหมเป็นเรื่องที่จำแม่นๆเลยเนี่ยต้องบอกว่ามันเชื่อมโยงกับยาเสพติดนิดนะครับคือเป็นลูกเด็กนี่เองอายุแค่ผมจำไม่ผิดประมาณสักปีครึ่งโดนปีครึ่งปีครึ่งหนึ่งขวบครึ่งเลอแล้วพอดีคุณพ่อของเขาเนี่ยเสพยาเสพติดเพิ่งผ่านมาไม่นานเองครับเพิ่งไม่ถึงปีเลยเสพยาเสพติดแล้วก็ใช้มีดเนี่ยตัดไปที่นิ้วโป้งของเด็กตั้งใจตัดเหรอตั้งใจคือผมบอกไม่ได้ว่าตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเป็นช่วงของการคือไม่ได้อุบัติเหตุไม่ใช่อุบัติเหตุมันก็เลยเป็นภาพที่ติดตาว่าแบบทำไมเด็กคนหนึ่งน่ารักน่ารักขวบกว่าเนี่ยทำไมจะต้องมาสูญเสียนิ้วโป้งไปแล้วตอนนั้นหมอพันธ์อยู่ในเวรตอนนั้นพอดีไม่ได้อยู่ในเวรครับเกิดอะไรขึ้นอยู่ในเวรแต่เขาก็เนื่องจากอย่างที่พี่บิ๊กบอกคือเป็นสาขาที่ประเทศเรามีไม่ได้เยอะมากทางโรงพยาบาลเขาก็โทรมาปรึกษาจากโรงพยาบาลอื่นอีกทีนึงว่าผมพอจะมาช่วยทำให้น้องได้ไหมมาต่อนิ้วให้น้องได้ไหมตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้แพลนไว้เลยตั้งใจจะออกกำลังกายทานข้าวดูแลสุขภาพนอนแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ยังไงก็คงต้องมาต้องมาจริงๆเพราะว่าไม่รู้ไม่งั้นถ้าเกิดเราไม่ต่อเนี่ยน้องเขาไม่มีนิ้วต่อไปเมื่อกี้ที่พี่บิ๊กถามเลยก็คือย้อนกลับไปนิดนึงคนเราเนี่ยมือการทำงานเนี่ยตอนแรกเราจะรู้สึกเหมือนนิ้วโป้งมันก็คือนิ้วหนึ่งของมือทั้ง5แต่จริงๆแล้วถ้าเราไม่มีนิ้วโป้งเนี่ยการทำงานทุกอย่างของเราจะเสียไปหมดภาษาหมอเขาเรียกว่าถ้าไม่มีมือจะเป็นเอฟแฮนด์ก็คือมือเหมือนลิงมือลิงจะเป็นแบบนี้ใช้งานแค่นี้มันจะใช้งานจับดินสอจับงานละเอียดอะไรไม่ได้ซึ่งน้องเขาจะเสียฟังก์ชันนี้ไปเสียการทำงานแบบนี้ไปผมก็เลยมาเลยแล้วก็ต่อนิ้วแต่โชคดีต่อแล้วนิ้วรอดโอ้รอดอ่ะผมว่ารอดตอนแรกที่ผมก็โอ้โหตอนแรกผมเห็นแล้วแบบตอนแรกคิดว่าแย่มากคือเห็นสภาพแล้วแย่มากคือคนเมาเวลาเขาตัดเขาไม่ได้ตัดชับแล้วตรงๆค่ะมันตัดแล้วมันเหมือนกับมีการหั่นมีการอะไรมันรุ่งลิงมากเลยเสียวมากแล้วคิดก็เสียวแล้วไหนๆพูดเรื่องนี้ถามหน่อยสมมติว่านิ้วขาดหรือโดนตัดแล้วนิ้วเนี่ยรีบเก็บยังไงประชาชนบางคนยังแบบไปใส่แก้วใส่น้ำแข็งใช่ใช่ใช่บางคนราดแอลกอฮอล์มาเลยนะโอ้โหใช่ไหมหมอปวดใจเลยครับอันนี้ต้องบอกปวดใจเลยให้จำสามเทคนิคสามเทคนิคอย่างที่พี่บอกนะครับถ้าสมมุตินะผมหวังว่าจะไม่เกิดครับถ้าต้องเกิดจริงๆ1คือส่วนที่ขาดไม่ว่าจะเป็นนิ้วเป็นแขนเป็นมือแค่ก็ตามล้างน้ำสะอาดให้เร็วที่สุดล้างปุ๊บไม่ต้องล้างให้สะอาดเอี่ยมนะครับเอาแค่ล้างเปิดก๊อกน้ำล้างพื้นเพื่อที่ให้เชื้อโรคไอ้พวกที่เป็นเศษดินเศษหญ้าเนี่ยออกไปให้เยอะที่สุดเสร็จแล้วก็รีบเอาใส่ถุงพลาสติกแล้วถุงพลาสติกอันนี้แรกนะครับล้างให้เรียบร้อยอันที่2ใส่ถุงพลาสติกแห้งๆเลยไม่ต้องคิดเยอะใส่ถุงพลาสติกแห้งๆเลยแล้วอันที่3แช่เข้าไปในถังน้ําแข็งแช่เข้าไปในน้ําแข็งอย่าเอานิ้วไปโดนน้ําอย่าไปจุ่มน้ําอย่าไปจุ่มแอลกอฮอล์และอย่าแช่กับน้ําแข็งโดยตรงและอย่าทายาแดงด้วยอย่าทายาแดงด้วยถูกต้องเลยครับถุงนี้ต้องรัดมั้ยทำยังไงก็ได้รัดก็ดีแต่ว่ายังไงก็ได้อย่าให้น้ำมันเข้าไปชุ่มอยู่ในเนื้อเพราะบางคนกลัวว่าเอ้ยรัดแล้วเดี๋ยวมันไม่มีอากาศไม่มีอะไรใช่ครับใช่ถูกต้องครับงั้นจำสามเทคนิคด้วยนะครับครับเป็นมากๆเลยครับครับทีนี้เราจบเรื่องวัยรุ่นหรือว่าไอ้วัยแรงงานวัยแรงงานก็คืออุบัติเหตุใช่สรุปก็คือหมอพันธ์ย้ำอีกทีให้เราเข้าใจก่อนเรื่องความสำคัญของนิ้วโป้งมนุษย์ไม่เหมือนลิงนะครับเราใช้นิ้วโป้งในการทำงานมากแล้วก็ลองมาคือนิ้วชี้ใช่ไหมครับถ้าผมจำได้สมัยต้องครับแต่เมื่อไหร่ที่อยู่ไม่โปรเทคอยู่เสียอนาคตแย่และย้ำอีกทีคนที่เสียส่วนใหญ่อุบัติเหตุไม่ได้เกิดกับคนใหม่ๆนะครับมักจะเกิดกับคนที่ทำงานมานานและมีประสบการณ์นะครับอาจจะใช้คำว่าประมาทหรือด้วยอะไรก็ตามนะครับนำไปสู่กลุ่มที่สองกลุ่มผู้สูงอายุ
ปัญหาโรคแขนและมือที่หมอพันธ์เจออยู่บ่อยๆและอยากจะชักชวนให้ผู้สูงอายุลองหันมาใส่ใจหัวข้อพวกนี้ด้วย